เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมทศกัณฐ์นะครับแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษเจียมเลมอนทวิตนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมพอยต์แบงค์นะและสำหรับวันนี้คลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวอีกหนึ่งซีรีส์ที่จะขายในงานเกมนะฮะซีรีส์ใหญ่แห่งปี IC 2016นะครับผมเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลย ก็สำหรับซีรีส์ที่ขายในงานเกมนะครับหลักๆเลยเนี่ยมันจะมีอยู่2ซีรีส์นะครับนั่นก็คือซีรีส์ TC กับ IC นะครับซีรีส์ TC เนี่ยเกิดนิดนึงก็ไอตัวลายไทยที่เราทำคลิปรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ TC เนี่ยจะมีค่าสเตตัสของทั้งซีรีส์เนี่ยยกเว้นเป็นลูกซองนะครับก็คือจะบวก accuracy บวก2ทุกกระบอกเลยนะครับแต่ถ้าว่า IC 2016นะครับจะบวกแค่1นะแต่ก็ยังถือว่าทั้ง2ซีรีส์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น IC และ TC เนี่ยก็จะมีสเตตัสที่สูงกว่าซีรีส์อื่นๆทั่วๆไปทั่วๆไปเนี่ย48IC อย่างน้อยก็49อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นอักนะครับถ้าเป็นปืนอื่นๆก็จะบวกความแม่นยำไป1หน่วยนะและที่สำคัญ PBIC ยังมีบางปืนที่ TC ไม่มีด้วยนะครับพูดง่ายๆคือปืนมันบางปืนซ้ำกันบางปืนก็ไม่ซ้ำกันนะครับสำหรับซีรีส์ IC จะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่ไล่ไปทีละปืนเลยแล้วกันนะครับก็จะมี AGS3 SC2010 K2C นะครับปืนนี้ก็เป็นอีก1ปืนใหม่นะซึ่งเปิดตัวมาสเปคดูน่าสนใจมากๆแต่จะยังไงก็เดี๋ยวไปดูในคลิปรีวิวนะครับ K2C นะครับเป็นปืนจู่โจมต่อมาก็ปืนตระกูลปืนคนเบาปืนคนเบาก็จะมีปืนสุดคลาสสิกนะครับ Kid Super V ตัวนี้จะมาในรูปแบบของใกล้เคียงกับตัว Original นะครับก็คือจะไม่มีเก็บเสียงมาด้วยนะเป็นตัวเดิมๆไม่ใส่เก็บเสียงแต่ TC เนี่ยจะมีเก็บเสียงนะครับส่วนสเปคก็ถือว่าอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะยกตัวอย่างซีรีส์ย้อมแมวทั่วๆไปเนี่ย accuracy เนี่ยก็จะแค่62แต่ว่า IC ก็อย่างที่บอกก็คือทุกกระบอกใน IC ยกเว้นลูกซองเนี่ยมันก็จะบวกความแม่นยำขึ้น1หน่วยนะครับลูกไม่น้อยนะ TC บวก2 IC ลูกไม่น้อยบวกไป1พอนะ OA 93นะครับ OA 93ก็บวกความแม่นยำเหมือนกันนะครับก็อยู่ในซีรีส์IC นะฮะซึ่งใครที่เป็นสาวก OA ก็ต้องมาซื้อ IC เพราะว่า TC ไม่มี OA อย่างนั้นแหละแล้วก็จะมีสไนเปอร์ด้วยนะครับสไนเปอร์สำหรับ TC เอ้ย IC นะครับ TC มี AS50 แต่ไม่มี Tackle Light นะฮะ Tackle Light มาโผล่อยู่ใน IC นะครับใครที่เป็นสาวก Tackle Light ก็ต้องมากดในซีรีส์ IC นะครับก็ยังเหมือนเดิมคอนเซปต์เดิมก็คือบวกความแม่นยำ1หน่วยนะครับแล้วก็มีเชเทค M200 ด้วยนะและก็สุดท้ายก็คือปืนลูกซองนั่นเองนะครับแต่ยังไม่ท้ายสุดเพราะยังมีอีก3ชิ้นนะครับจริงๆ5ชิ้นรวมหน้ากากด้วยอีก2นะฮะอีก3ชิ้นนะฮะก็คือเป็นปืนพกนะโคไพทอนโคไพทอนตัวนี้ก็บวกเหมือนกันนะครับซึ่ง TC ไม่มีปืนพกแต่มาโผล่อยู่ใน IC ใครที่อยากได้ปืนพกหรือเล่นปืนพกแม่นๆบ่อยๆเนี่ยโค้ดไพทอนตัวนี้นะครับก็มีสเปคที่สูงกว่าทั่วๆไป1หน่วยนะเฉพาะความแม่นยำนะครับส่วนเรื่องของลูกกระสุนก็เหมือนเดิมต่อมาก็มีดนะครับดูซิมีดบวกสเปคป่ะแม่นยำ100อยู่แล้วนะครับมีดสเปคเอ๊ะบวกเหรอ power 2เหรอmovement speed แล้วก็ power 2อ๋อ movement speed 2 power 2โอ้ว้าวนะครับก็สำหรับ PBIC ตัว combat ตัวนี้นะครับมี combat เนี่ยก็จะบวกสเปค power 2หน่วย m speed 2หน่วย m speed ก็หมายถึงความเร็วในการวิ่งนั่นแหละเกือบ100เลยนะฮะตัวนี้จัดว่าเด็ดตัวนี้จัดว่าเด็ดเลื่อนต่อมานะอันนี้ก็เป็นfree fight นะครับซีไฟรู้สึกว่าสเปคเดิมนะครับย้อมแมวมาขายเลยนะ PBIC เอาล่ะมาดูที่หน้ากากกันบ้างนะครับหน้ากากตัวที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คือคงจะเป็นครึ่งหน้านะครับเพราะสเปคมันมาเป็นดาเมจดีเฟนส์กี่เปอร์เซ็นต์ครับเจมดาเมจ5ดีเฟนส์10ครับดาเมจ5ดีเฟนส์10นะครับเป็น PBTC half mark นะครับครึ่งหน้าเดี๋ยวจะสวยแค่ไหนก็เดี๋ยวไปรีวิวให้ดูกันในคลิปวิดีโอนะครับรีวิวกันก่อนปืนอีกส่วนหน้ากากเต็มหน้าสงสัยนิดหนึ่งทำไมแม่งมา3บวกสเปคเดียวไม่รู้อันนี้เกาหลีทำมาเกาหลีทำมา IC เป็นเกาหลีดีไซน์ทั้งหมดครับโอ้แต่ TC เนี่ยของไทยเราเองใช่ IC ก็เลยเป็นรูปเมียน้อยไปอือฮึนะฮะ International Championship ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่งคือหน้ากากซีรีส์ใหญ่ทั้งทีแบ
ทำมาเต็มหน้าก็ดูดีแล้วอะ เสือกใส่มาเป็น3บวกแล้วก็คือเลซี่อย่างเดียวแม่ไม่บวกดาเมจไม่บวกดีเฟนซ์อะไรหาเหวได้เลยนะครับก็เป็นว่าถ้าจะแนะนำให้ซื้อจริงๆก็คงต้องเป็นครึ่งหน้าอย่างเดียวนะครับส่วนหน้ากากหน้าตาจะเป็นไงเดี๋ยวให้เจมส์บอนด์ใส่เข้าไปให้ดูกันเลยดีกว่านะครับครับรีวิวคลิปนี้ ต้องครบทุกกระบอกนะรวมถึงปืนใหม่กันด้วยใครอยากเห็นปืนใหม่ก็เดี๋ยวได้ดูกันในคลิปวิดีโอนี้พูดถึงปืนก็ อะไรนะพูดให้น้องๆที่ได้ดูคลิปนี้ฟังทุกคนเลยละกันนะที่เห็นถามกันทุกคนเลยว่าไปเอาปืนมาจากไหนเสกมานะครับก็อธิบายให้เข้าใจกันทุกคนเลยนะก็คือทีมงานจ้างไบท์นะครับสตาร์ทอสทศกัณฐ์จริงๆก็จ้างทั้งแคร์นั่นแหละนะฮะแล้วแต่ว่าไบท์จะเอาใครมาบ้างนะฮะให้ช่วยทำคลิปให้นะแล้วก็ช่วยโปรโมทในช่องทางของชานเอลเขาใช่ใช่ใช่เพราะว่าทางทีมงานเองก็งานยุ่งไม่อาจก็เลยไม่ว่างที่จะมานั่งทำคลิปกันเองก็เลยหาช่องทางก็คือทางของไบท์นี่แหละนะในการช่วยโปรโมทคลิปค่าตัวไม่มีฮะ นะไอ้พวกที่บอกไอ้พวกที่มาบอกว่ากูหาแดกนี่คิดใหม่นะค่าตัวกูไม่มีเลยนะไม่มีสักแบบเลยเนี่ยได้ยอดวิวไปแล้วกันปั๊มยอดวิวทุกวันนี้ channel ก็110ล้านวิวแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเค้าเรียกว่าอะไรเป็นข้อตกลงเนาะว่าแอดปืนให้ในแต่ละซีรีส์ใหม่ๆแล้วก็ให้ไบท์ทำคลิปโปรโมทให้นะครับจะได้ไม่ต้องถามกันว่าพี่ไปเอามาจากไหนไปซื้อมาจากไหนอะไรอีกบอกแล้วนะบอกอีกอธิบายให้เข้าใจตรงกันบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกเดี๋ยวครึ่งหน้ามาก่อนเลยครึ่งหน้าโอเคนะตัวเต็มหน้าไม่อยากนี่เสนียด3บวกเอามาได้ยังไงบ้าไปแล้วโอ้ไอ้4ปีละครั้งแม่งทำหน้ากากสเปค3บวกบวก accuracy บ้าไปแล้วโอ้ปวดหัวโอ้โหเฟี้ยวครับจัดว่าเฟี้ยวโหมีสวยมากอ่ะดีนะมุมมองแปลกๆต้องมีคนมาแอบเล่นอ้าวไม่ใช่ทำไมรู้สึกเหมือนมันซูมไกลๆอ๋อยังไง80โอ้ให้ดูหน้ากากก่อนดูเกือบตลกแล้วอีกนิดนึงก็ตลกแล้วเนี่ยอันนี้หน้ากากครึ่งหน้านะครับแล้วก็ปืน LG เดี๋ยวนะที่ออกไปเปลี่ยนนี่หน่อยเปลี่ยนหน้าหน่อยเอาเต็มหน้าครึ่งหน้าประมาณนี้นะครับ ดีไซน์ก็ผมว่าผมชอบ TC มากกว่าอย่างว่าก็สมกับเป็นรูปเมียน้อย แต่ชอบ TC มากกว่าส่วนตัวเลยแบบมันดูมีอะไรกว่ามันดูเข้มกว่ามันเห็นฟันชัดเจนมันยีฟันเฮ้แต่ฮับมาร์คไอซีมันดูแบบมันจะหล่อเข้มก็ไม่หล่อเข้มอ่ะคือถ้าแบบสู้กับ TC ปี2015แม่งยังสวยกว่าอีกอ่ะไอที่ขายในงานเกมเหมือนกันนะฮะก็นานาจิตตังกันไปนะฮะก็ใครชอบโดยฟันนิยมไม่เหมือนกันนะใครชอบก็ตามนั่นแหละชอบอันไหนก็เอานั่นนะฮะเราทำมาให้หลากหลายสกินเลือกกันไปยอมกันเป็นยอมเป็นที่รู้จักในวงกว้างยอมแล้วยอมอีกนี่มาดูเต็มหน้าดีกว่าไอ้เต็มหน้าดูไกลๆมันเอ้ยจากข้างหลังดูข้างๆอุ้ยรถข้างๆเฟี้ยวดีดูไกลแอบเหมือน TN ถ้ามันเข้มกว่านี้หน่อยมันมีแบบขาวๆตรงแก้มมันนึกออกมั้ยมันเลยแบบดูคล้ายๆไม่สวยไม่สวยไม่สวยโทษเกาหลีเลยไม่เกี่ยวกับเราโทษเกาหลีเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้จีไปเปลี่ยนครึ่งหน้าดีกว่ารู้สึกใส่เต็มหน้ารีวิวแม่งไม่เท่ขัดหูขัดตาเล่นเล่นอันนี้ถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นทีมแดงเนี่ยมันจะมีแว่นของตัวละครด้วยนะถ้าเราเล่นตัวพวกร้อยทั้งสองเล่นตัวไวเปอร์เนี่ยแล้วเวลาใส่ครึ่งหน้าแม่งจะดูตลกมากทุกหน้ากากเลยนะเนี่ยอย่างหน้ากากนี้ก็ได้เห็นหน้ากากเอ้ยเห็นแว่นเหมือนกันนะหน้ากากมันจะตัดตรงขอบแว่นพอดีเลยGM Lemon Twit พร้อมแล้วกดเลยอยู่บ่หลุดไปยัง Hello Hey เรียบร้อยชิบหายแล้วขาดการติดต่อ Hello
โอเคระหว่างนี้ให้คุณผู้ชมเข้ามาดูสเปคปืนดีกว่านะก็จะมีทุกกระบอกเลยนะที่เราโชว์กันสเปคปืนนี่ K2C อยู่ๆปืนนี้ก็โผล่มาในซีรีส์ IC ซึ่งก็ถือว่าเป็นปืนใหม่หน้าตามันแอบเหมือนตรงบั้นท้ายปืนแอบเหมือน K1 K2 นะฮะลองสังเกตตรงนี้ดูนะฮะเนี่ยฮะ K1 สังเกตปืนมุมขวา K1 ตัวบอดี้ปืนนี่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยเนี่ย K1 ผสม M4 ปากกระบอกปืนนี่คล้ายๆ AK อ่ะมาต่อแอบไปไหนมาเนี่ยแม่เมื่อกี้คุยงานนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะได้รีวิวกันในคลิปนี้นะฮะ K2C ปืนใหม่ส่วนจะเน่าเพียงใดก็อย่าคาดหวังอะไรมากนะฮะก็เล่นถือว่าเป็นปืนแก้เบื่อได้แกเล่นขำๆแต่ถ้าเอามาเล่นใช้งานนี่คงสู้ไม่สู้จริงๆเนบเอาแล้วฮะกระบอกแรกนะนี่คือ AUGA3 เนบว้าวดีไซน์แอบเหมือนแม่งมักง่ายอ่ะเหมือนเกาหลีมักง่ายเอา e-sport มาแก้อะไรอย่างเงี้ย เกือบแล้วเกือบมักง่ายมากๆแล้วเนี่ยก็ยังดูโอเคอยู่โอเคแคปเจอร์ F8 ไม่พลาดจำได้แล้วแคปเจอร์รีโหลดก็จะแม็กสวยอ่ะโอ้เนี่ยดูหน้าตาคือทุกกระบอกนะต้องบอกเลยว่ามีสเปคที่เปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่แค่ย้อมแมวอย่างเดียวนะเออลืมบอกไปนะครับ IC ไม่ย้อมกล้องเย yeah. กล้องก็สมก็เป็นรูปเมียน้อยดีนะฮะ TC ย้อมกล้องนะฮะแต่ IC ไม่มีกล้องให้นะครับก็มาเป็นลายปืนเฟี้ยวๆอย่างเดียวนะคล้ายกับลายปืนนะนี่เลยตัวบอดี้คล้ายๆกับตัวอัคโกนะแล้วก็แต่งนิดนึงก็สวยนะเอาจริงๆก็สวยนะแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่มียอมกล้องมาให้ส่วนตัวไม่ค่อยแบบซีเรียสอะไรกับสเปคที่มันบวกมาแค่1อะไรแบบนี้โอเคไปกระบอกต่อไปดีกว่านี่ฟรีไฟท์แต่ส่วนตัวชอบฟรีไฟท์ถึงแม้ว่าสเปคจะเป็นสเปคเดิมแต่ดูสีมันสีมันเฟี้ยวฟ้าวมากเลยอ่ะกดเลยปั๊บฮะเดี๋ยวไม่ตาย What ได้ยังไงเฮ้ยเป็นไปได้อ่ะควันคนโง่ไปอึกเฮ้ยจีก็โดน2ลูกไม่ใช่เหรอ3ลูกเลยนะทั้งหมดอ่ะนั่นดิไปค่ะเอาไปปรับปรุงค่ะเอาเชี่ยลืมเปลี่ยนปืนเฮ้ยแมวน่ะให้ทันก่อนงานเกมน่ะไหนดูสิ2ลูกมาเทสตายปิ๊บเอ้าทำไมเมื่อกี้ไม่ตายวะงงวะนี่เมื่อกี้3ลูกด้วยนะเออหรือว่าระเบิดมันหักล้างกันนะทฤษฎีใหม่ไม่รู้เหมือนกันแน่ก็กระบอกต่อมา SC เฮ้ยชอบ SC มากเลยอ่ะถ้าถามว่าในตระกูล SC ที่ย้อมๆมานี่ชอบ IC สุดแหละอืมเฟี้ยวมากเลยแต่ชอบกล้องโรมามีกล้องนี่มีกล้องแต่ก็เดิมๆดีก็ดูคลาสสิกดีสวยอ่ะนี่จัดว่าเฟี้ยวนี่มาด้านนี้ยืนใกล้เกินแล้วตัวละครไม่ชอบหันหน้าหากันโคตรเกลียดถ่ายรูปไม่สวยอ่ะแคปเจอร์นี่แคปเจอร์ร้อยนี่ดีไซน์ตัวปืนเหมือนซีรีส์โกแล้วก็แบบผสมเวลามันอยู่ในเงามืดมันดูแบบเข้มๆแบบสีมันดูเข้มๆอ่ะเนี่ยให้คุณผู้ชมดูแต่พอเวลามันโดนแสงนะฮะดูพอโดนแสงโอ้โหปืนแม่งเคลือบซะแบบมันเงาเชียโอเคไปเกิดใหม่กันดีกว่ามาลองสีไฟไปก็ตายแต่จริงๆมันไม่น่าแปลกนะเพราะว่าเอาไปเล่นนี่คือที่ได้มาก่อนนี่ได้ลองเอาไปเล่นดูก็เอ้าคิดลืมเปลี่ยนปืนแล้วโอ้ยเอาไปลองเล่นดูมันก็ปกตินะฮะคือแบบเอาไปใช้งานจริงก็ไม่มีปัญหาหรือแบบว่าโดนจังๆก็ส่วนใหญ่ก็ตายเนี่ยเอาละฮะปืนไฮไลท์ของซีรีส์นี้ไฮไลท์จริงหรือเปล่าไม่รู้แอบข้ามไปก่อนนะแล้วก็ไปชิดหลัก มาถึงขั้นนี้ละมาถึงขั้นนี้ละทีมาแล้วไหนก็ทีมาแล้วนะฮะตัวปืนนะครับก็บอดี้ให้อารมณ์เหมือน K2 นะผสม M4 นิดนึงเนี่ยเสียงปืนเฟี้ยวมากๆว้าวอารมณ์ปืนเฟี้ยวมากๆแต่คุณดูลายปืนสิกล้องปืนก็เฟี้ยวมากๆกล้องปืนเหมือนในนี่ M14 EBR
ตัวปืนมีความแม่นยำตรงที่ว่านัดนึงเนี่ยมันตรงจุดที่เราเล็งแนบเนี่ยฮะเห็นสังเกตดูฮะคือถ้าเล็งจุดเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นรูเดียวเลยนะฮะคือกระสุนเนี่ยออกจุดเดียวกันนะฮะไม่คาดเคลื่อนเหมือนคิดทัพวีเนี่ยจริงแต่ว่าถ้าเราเริ่มยิงเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นกระสุนมันก็จะกระจายชิปเพลงเลยนะฮะดูนะเริ่มสะบัดเลยคือปืนสะบัดเร็วมากเนี่ยฮะก็จากที่เราลองทดสอบดูก็ปรากฏว่าระยะไกลแม่แทบจะหวังผลไม่ได้เลยเนี่ยจีนำลองวัดกันสักชุดนึงนะโดยใช้ปืนนี้มาเร็วมาเร็วนำมาลองวัดกันดีกว่าพร้อมยังพร้อมยัง3 2 1เริ่มมาโอ๊ยนอนด้วยกดจบเป็นไงฮะอยู่หลังเคาน์เตอร์แต่เดี๋ยวรอบนี้ผมขอไปยิงหลังเคาน์เตอร์บ้างจีแอบเคาน์เตอร์เลย3 4มั้ยเนี่ย2 1เอ้าโดนเฉยไอ้แต่นัดแรกคุณเล็กอ่ะนัดแรกมันแม่นอยู่นะฮะคือนัดแรกอ่ะมันได้ครับคุณผู้ชมแต่ว่าพอหลังจากนั้นแหละมันก็เน่าเลยเนี่ยบางอย่างไอ้เคาน์เตอร์นู้นเดี๋ยวเคาน์เตอร์นู้นกว้างกว่าเคาน์เตอร์ได้ได้จีไปอยู่เคาน์เตอร์มาอยู่ไกลๆมา3 2 1เนี่ยผมจะใช้กล้องยิงด้วยเนี่ยโอ้โหแม่งไงนี่คือพยายามเล็งให้โดนแล้วเนี่ยต้องแบบยิงแบบกึ๊กๆๆจริงๆอ่ะคือจัดว่าค่อนข้างสมถุยเลยทีเดียวนะฮะกับปืนนี้บอกเลยว่าครึ่งแม็กเนี่ยติดอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยครึ่งแม็กติดหน้าเคาน์เตอร์กินเคาน์เตอร์กินไปเกี้ยงเลยนะฮะเท่าที่ลองดูก็คือมันมีความแม่นยำแค่แบบว่านัดแรกอ่ะมันยิงโดนจริงแต่ว่าพอหลังจากนั้นถ้ายิงชุดยิงค้างไปเนี่ยปืนเริ่มหวังผลอะไรไม่ได้เลยนะฮะแต่ก็อย่างว่าไม่ใช่ปืนทางเลือกเอามาเล่นถามๆได้นะฮะเสียงปืนเฟี้ยวดีให้ผ่านนะฮะตัวปืนดีไซน์มาใหม่ส่วนลำกล้องก็เฟี้ยวมากๆแต่ถ้าใครไม่ชินนี่ไม่เป็นเลยแบบบางคนเล็งงงๆคือสังเกตมันจะใช้ตรงปลายตำแหน่งในตัวเล็งนั่นแหละโอเคครับไปกระบอกต่อไปดีกว่าอือคาร์ตอมแมทเอ้าเอ๊ะอ้าวกูไม่ตายนี่ฮะเป็นที่มาของคำว่าทำไมเจียมถึงขี้โกงฮะเอซีไปแล้วโอเคปืนกันเบาแล้วทำไมกูลืมเปลี่ยนปืนทุกรอบเลยวะเนี่ยโอ้ยแต่ชอบฟรีไฟท์อ่ะฟรีไฟท์สวยมากในบรรดาฟรีไฟท์ทั้งหมดชอบไอซีสีมันสดแล้วแบบมันมีสีฟ้าด้วยปืนพกก็ชอบนะบรรดาทั้งหมดก็ชอบของไอซีแต่ส่วนตัวไม่ได้เล่นโคไพทอนสวยดีครับปืนพกนี่คิดวีจริงไงหน้าข้างสูงจริงไงหน้าข้างสูงโอ้คนหล่อคนหล่อโอ้อันนี้เป็นปืนคิสเซอร์วีนะครับน่าเสียดายซีรีส์นี้ยอมกล้องหน่อยทำแบบกล้องเหมือนทีซีสักนิดนึงเท่ไปเลย215พูดถึงอะไรนะแต่ซีรีส์นี้มาไม่ได้ยอมกล้องเลยอารมณ์เหมือนซีรีส์โกผสมกับอีสปอร์ตโอ้ดีไซน์ได้อยู่แยกคู่ให้ดูนะฮะนี่เสียฟาวนะครับกระบอกนี้โอเคครับไปดูกระบอกต่อไป2เม็ดทำไมต้องฆ่าตัวตายมีเม็ดเดียวโอเอกระบอกนี้ไม่มีใน TC แต่มาโผล่อยู่ใน IC สาวก OA ต้องห้ามพลาดโอ้โหดีไซน์มันดูดุอ่ะไหนดูไกลเอ้ยเฟียวแบบปืนมันเห็นขอบแดงๆนิดนึงอ่ะมันเฟียวผ่านโอ้ปืนซีรีส์นี้เยอะเหลือเกินเอาสองกระบอกดีกว่าสองกระบอกเฟียวมาหมดอ่ะกระบอกเดียวก็ได้เฟียวเหมือนกันโย่เฟียวครับเฟียวผ่านโอเอให้ผ่านไปกระบอกต่อไปครับทีต้องรอเล็งยิงอยู่ไว้แน่เลยเออก็ตายนี่ไงมาดูกระบอกต่อไปนะครับเชเทคเชเทค M 200เฮ้ยยาเสียวมากรีโหลดอ๋อเฮ้ยชอบตรงแม็กอะแอบมีสีนิดนึงเนี่ย
โดยภาพรวมชอบตรงท้ายปืนอ่ะสีฟ้ามันดูแบบดูเหมือนมันเรืองแสงออกมาจริงๆเฟียแบบภาพรวมนี่โคตรหล่อเชเทคก็อย่าลืมอย่างที่บอกนะว่าซีรีส์ไอซีทุกกระบอกนะครับมันมีการเพิ่มความแม่นยำให้หนึ่งหน่วยนะครับยกเว้นลูกซองแท็กเกอร์ไลท์ T2 นะครับอีกหนึ่งกระบอกที่ไม่มีอยู่ใน T4 แต่ด้านมาโผล่ใน T4 นะครับ T4 มี AS 50ไปแล้วนะแท็กเกอร์ไลท์เลยมาโผล่อยู่ใน T4 ง้อนี่เรียกเห็ดไหมเชดเฟียวเรียบร้อยแคปเจอร์ดีไซน์ตัวปืนเอ้าจบซะแล้วพอดีนะฮะครบไหมไม่ครบขันสองกดเลยค่ะเปลี่ยนลูกซองเวลานานไปมาฮะเปลี่ยนลูกซองมาเลยลูกซองอีกแล้วลืมลูกซองไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมลูกเมียน้อยอีกแล้วไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมเวลาหมดก่อนเวลาหมดนะฮะเวลาหมดเรายังไม่ลืมเสียดายจริงๆน่าจะยอมกล้องมาให้สักหน่อยหนึ่งโน่ซีไฟดูไกลๆยังไงก็สวยเนี่ยบัฟใครที่คาดหวังกับ K2C เอาไว้เยอะก็อืมนะเดี๋ยวไว้ถ้าทันเดี๋ยวจะทำรีวิวแยกออกมาให้ดูนะดูทุกซองมาเลยแล้วกันนะฮะแฮกเกอร์ไลฟ์คงไม่มีอะไรมากให้เห็นลายกันไปแล้วว้าลูกซองถ้ามีลูกซองอีสปอร์ตนี่ก็เชื่อเลยเนี่ยให้อารมณ์ใกล้ๆเคียงกันเลยลูกซองโอ้ยด้ามท้ายเวลาตบสวยดีอะที่ลองตบดีมันจะเห็นแบบขอบสีฟ้าแบบฟาดไปหาศัตรูอะไรเงี้ยเอ้ยมันดูเฟี้ยวดีนะโอ้เนี่ยจะถ่ายทันป่ะวะเอาตอนตบตอนตบ3 2โอ้ยตบเรื่อยๆตบค้างเลยจะถ่ายเฮ้ยชุอะโอเควอชเรียบร้อยเนี่ยลูกซองกระสุนเหมือนเดิมเลยซีรีส์ไหนย้อมกระสุนไม่จำไม่ได้ย้อมยังกระสุนโอเคครับก็ครบทุกกระบอกนะฮะมีดพกหน่อยไหมมีดโฟกัสไหมอุ้ยเดี๋ยวเอาใหม่อยากรู้ว่าตายไหมเพิ่มดาเมจมา2เนี่ยมีดคอมแบทมีด2จังหวะนะฮะคิดขวากึ๊กกึ๊กเพิ่มดาเมจมา2หน่วยเอ็มสปีดด้วยนะฮะใกล้เคียง100เลย99คือก็ถือว่าไม่แย่คือดีเลยแหละแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยก็คือ100นะครับอ่ะโอเคเรามาลองเทสดาเมจกันดีกว่าอุ้ยเที่ยวตายอย่าไอ้อย่าเดี๋ยวจี้ลองฟันน่ะเอาชึกเดี๋ยวลองดูนะขวาอุ้ยเหลือ10อ้าวทำไมตัวจีตายอ่ะเอ๊ะไม่รู้สิเนี่ยเอ้าเอ๊ะอะไรจีไม่มีเกาะป่ะเนี่ยไม่แน่ใจจำไม่ได้อาจจะหมดไปแล้วมั้งอาจจะใช่นะอาจจะไม่มีเกาะนะคาดจากการคาดคะเนคิดว่าตัวละครของ GM น่าจะไม่มีไอเทมเกาะนะอาคิดซะนะก็ตายอยู่แล้วแหละต้องมาลองดูนู่นคือ132ถ้าอย่างตัวผมเนี่ยมีเกาะมีหน้ากากบทดีเฟนส์เหลือ10ถ้าเกิดว่ามันทำดาเมจไป122เลยนะฮะตายนะคลิกไฟ1ทีโอ้ยเหลือ51ครึ่งตัวเบากว่าไอ้เนี่ยคาราบิกแต่ว่า มันก็ขึ้นอยู่กับคนใช้งานเนาะบางคนก็ชอบถนัดตัวนี้มากกว่าแต่คลิกขวาก็ดาเมจก็120ประมาณก็ถือว่ารุนแรงเลยทีเดียว120ทำกับตัวที่ใส่ดีเฟนส์นะครับแต่ถ้าทำกับตัวละครที่เป็นร้อยทั้งสองทั่วๆไปไม่มีเกาะหรือแบบบางทีไม่ได้ใส่หน้ากากดีเฟนต์ก็ตายนะฮะอันนี้คือแค่ช่วงเดียวนะฮะคือมันทำดาเมจ2ครั้งด้วยนะครับผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้จีลองคลิกขวาโดนเต็มๆ2ทีว่าตายไหมเหลือเหรอไม่เหลืออยู่แล้วแหละให้ดู What the ลองดูเลยฮะชึกๆลอกแรกเหลือ10แล้วก็ตายนะครับก็ประมาณนี้ส่วนปืนพกก็สเปคดาเมจเท่าเดิมนะเพิ่มแค่ความแม่นยำใช่ไหมปืนพกใช่ป่าววะลืมใช่นะปืนพกเพิ่มแค่ความแม่นยำอย่างเดียวนะครับผมความแม่นยำหนึ่งหน่วยซึ่งก็ไม่มีซีรีส์อื่นที่เขาเพิ่มความแม่นยำมาก็มีแค่ซีรีส์ไอซีนะครับ
ก็เอาเป็นว่ารีวิวก็คงต้องจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะส่วนที่ใครที่จะเลือกว่าเอ๊ซื้อ IC หรือ TC ดีแน่นอนครับ TC ก็คงดีกว่าแต่ถ้าว่า IC เนี่ยก็จะมีบางปืนที่ไม่โผล่ใน TC นะครับเช่น OA อย่างนี้หรือแม้แต่SC 2010แล้วก็มีปืนใหม่ด้วย K2C นะครับแล้วก็ยังมี Tactical Light อีกด้วยนะครับซึ่งก็ไปโผล่อยู่ในซีรีส์ IC แต่ IC เนี่ยก็อย่างว่าสเปคนะครับคือตัวเฉพาะตัวกระบอกปืนเนี่ยทุกปืนเลยมันจะบวกความแม่นยำ1หน่วยนะครับแต่ TC เนี่ยบวก2แต่ก็อย่างว่านะครับมันไม่มีบางปืนก็ไม่มีใน TC เพราะฉะนั้นแล้วก็ใครชอบอะไรก็ตามนั้นเลือกซื้อกันให้นำใจกันเลยนะครับที่งานเกมจัดที่ไหนครับงานเกมผมก็จำไม่ได้Sentinel World ครับ Sentinel World นะครับวันที่23 24 25มีโค้ดขายทั้ง3วันนะครับก็ไปเลือกซื้อช็อปถลุงผ่านตังกันให้นำใจที่งานเกมไปตรวจสอบด้วยนะฮะเพราะโค้ดแต่ละวันขายไม่เหมือนกันดูหน้าเว็บนะครับไม่ต้องถามกูนะมีเด็กถามกันเยอะเหลือเกินโอเคครับตามนั้นนะครับผมก็ชี้แจงอีกทีมั้ยครับว่าทำไมได้ของมารีวิวอีกทีนึงนะเด็กไม่ข้ามอีกทีนึงได้ครับอีกทีนึงซ้ำให้นะฮะก็การรีวิวนี้นะฮะเป็นการจ้างวันจากทางทีมงานนะครับจ้างงานไบจากทาง Star Tot อีกจริงต้องบอกว่าไม่ใช่รีวิวนี้ทุกรีวิวทุกรีวิวทุกรีวิวที่เคยเห็นมาครับที่มีปืนไม่ว่าจะเป็น TC IC หรือที่อื่นๆที่มาใหม่ๆนะครับผมก็ทีมงานมันจ้างนะฮะจ้างด้วยไอเทมในเกมนั่นแหละนะจ้างไบนะจาก Star Tot นะครับผมเพื่อมาทำคลิปรีวิวและโปรโมตไอเทมใหม่ๆให้น้องๆได้ดูกันผ่านทาง Channel ของทางไบนะครับโอเคครับตามนี้ใครไม่เข้าใจฟังใหม่อีกครั้งขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมติดตาม Subscribe Channel กันเอาไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับกลุ่ม PBF ฟรีนะครับ Point Bank First Class ใครที่เป็นซัพพอร์ตคอยแบงค์เล่นเกมคอยแบงค์ก็สามารถมาหากลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะอย่าลืมกดกลุ่มกันด้วยนะห้ามซื้อขายนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับ